เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ลูกของเรานะคะแพ้นมวัวได้นะคะนั่นก็คือ1ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่เป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะจะต้องบอกคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ว่าคุณแม่ขาตอนที่ท้องนะคะคุณแม่กินอาหารนะคะให้มันมีความที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่ค่ะดื่มนมคุณแม่จะต้องมีการที่ดื่มนมให้มีการหลากหลายยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนมวัวอ่ะวันละ 1-3 กล่องแล้วแต่ว่าความอ้วนความผอมตอนที่ท้องวันนี้อาจจะเป็นนมวัวถัดไปอาจจะเป็นนมงาถัดไปอาจจะเป็นนมข้าวถัดไปอาจจะเป็นนมแอลมอนด์นะคะให้มันมีการที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มันมีความหลากหลายจะต้องมีความที่พอดีก็คือนั่นแหละนมนะคะวันละประมาณ 1-3 กล่องต่อวันแล้วก็2นะคะถ้าคุณแม่ค่ะตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วก็โอ้อยากที่จะแบบลดนะคะโอกาสไม่ให้ลูกของเราค่ะแพ้นมวัวนะคะหากเป็นไปได้อยากให้คุณแม่ค่ะเลือกคลอดลูกนะคะผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่าจะต้องบอกว่าข้อดีของการที่คุณแม่ค่ะคลอดลูกผ่านทางช่องคลอดนะคะที่ช่องคลอดของคุณแม่นะคะจะมีจุลินทรีย์สุขภาพนะคะที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกค่ะซึ่งโปรไบโอติกนี้นะคะถ้าลูกของเราคลอดลูกผ่านทางช่องคลอดนะคะที่ปากลูกนะคะแล้วก็จมูกของลูกนะคะตอนที่เคลื่อนที่ออกมาจากทางช่องคลอดเนาะเขาก็จะมีการที่แบบกลืนนะคะในส่วนของสารคัดหลั่งนะคะที่อยู่ตรงทางช่องคลอดของคุณแม่ซึ่งในส่วนของตรงนั้นค่ะก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าจุลินทรีย์สุขภาพหรือว่าโปรไบโอติกเข้าไปด้วยนะคะลูกก็จะได้รับภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานตรงนี้เข้าไปด้วยภูมิคุ้มกันก็จะยิ่งแบบสตรองมากขึ้นคุณแม่ขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณแม่คลอดลูกมาแล้วนะคะคุณแม่ควรที่จะให้ลูกค่ะได้กินนมแม่เพราะว่าในนมแม่ค่ะจะมีโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับลูกของคนมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่ชื่อว่าอัลฟาแลคตาบูมินซึ่งโปรตีนนะคะในนมแม่ชนิดนี้นะคะที่ชื่อว่าอัลฟาแลคตาบูมินนะคะจะทำให้ลูกรักของเราเนี่ยค่ะไม่แพ้นมแม่ถ้ามีก็ให้ลูกกินนมแม่3คือถ้าจะป้องกันนะคะไม่ให้ลูกค่ะแพ้ในส่วนของนมวัวนะคะหรือว่าแพ้อาหารนะคะก็ควรที่จะมีการที่เริ่มอาหารให้ลูกกินนะคะในความที่มีความหลากหลายไม่โดบสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าไม่งดนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะอย่างที่บอกคือถ้ากินแล้วมีอาการถึงค่อยพาลูกไปปรึกษากับคุณหมอนะคะ